อันนี้หน้าที่ของคณะกรรมการคืออะไรไปดูกราฟิกหน้าถัดไปกำหนดแนวทางและมาตรการตอบสนองและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นกำหนดมาตรการยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายงานให้สภาความมั่นคงแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีทราบ เสนอแนะให้ความเห็นต่อคณะกรรมการดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมหรือคณะรัฐมนตรีในประเด็นการปร,ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กรปชยังมีอำนาจสั่งการให้หน่วยงานรัฐดำเนินการเพื่อป้องกันแก้ปัญหาหรือบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้และถ้าหน่วยงานใดไม่ทำมติกปชไม่ทำตามตามติกปชก็ถือว่าหน่วยงานานั้นมีความผิดทางวินยัยเพราะฉะนั้นกปชเนี่ยใหญ่ทีเดียวนะฮะ ันั้นคนที่ไปนั่งเป็นกระทรวงดิจิทัลนั้นถือว่ามีบทบาทสําคัญอย่างแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดนั่งเป็นประธานกปชด้วยในกรณีที่ภัยคุกคามไซเบอร์กระทบต่อความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์กปชสามารถสั่งงานหน่วยงานภาคเอกชนได้ด้วยอันนี้อยู่ในมาตรา34มาตราที่ให้อำนาจเต็มๆในการสั่งการที่ผมพูดถึงนี้เนี่ยอยู่ในมาตรา33 32 31แล้วก็34เจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักง,งานกปช มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารทั้งประชญีโทรเลขโทรศัพท์โทรสารคอมพิวเตอร์เครื่องมือหรือรอุปกรณ์ในการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศใดเพื่อประโยชน์ในการ,การปฏิบัติการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับแล้วก็สามารถเรียกให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือนำส่งเอกสารต่างๆเพื่อประโยชน์ในการรักษาการตามาพรบฉบับนี้อันนี้มาตรา35ัวงเล็บหนึ่ง แล้วสามารถส่งหนังสือขอความรู้ให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรา35วงเล็บ2กฎหมายทั้งหมดนี้เนี่ยเอาง่ายๆคือให้อำนาจคณะกรรมการที่มีชื่อว่ากปชหรือ National Cyber Security Committee นั้นดูแลความมั่นคงของชาติขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The d a i l y Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube c h anel n ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้